30นาทีนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราต้องพยายามที่จะให้จบภายในเที่ยงครึ่งนะฮะแล้วก็หลังจากผมเนี่ยจะมีเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่วันนี้ท่านประธานสภานะฮะอุตสาหกรรมทั้ง3จังหวัดท่านประธานหอการค้านะครับแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีนครแม่สอดจะได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นนะครับที่เป็นประโยชน์ในการที่จะระดมแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกต่อไปนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องผมขออนุญาตที่จะนำเรียนท่านนะครับถึงตัวชื่อโครงการนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะมีการตกเถียงกันเล็กน้อยว่าจริงๆแล้วคำว่าภาคตะวันตกเนี่ยนะฮะมันหมายถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดกาญจนบุรีหรือจังหวัดอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับแนวคิดที่ไปคิดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเราคิดจากภาพรวมของประเทศไทยนะครับแล้วก็พื้นที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยนะฮะถือว่าแม้แต่ลงเหนือลงไปถึงล่างนี่นะฮะลงไปถึงกลางเนี่ยก็ถือเป็นภาคตะวันตกทั้งหมดเพราะคิดระดับภูมิภาคนะไม่ได้มองเป็นภาคของประเทศไทยเพราะฉะนั้นคำว่าตะวันตกเนี่ยจึงเป็นภาพรวมของทั้งประเทศที่กล่าวถึงระดับของภูมิภาคแล้วก็ตัวอนุภูมิภาคนะครับคำที่สองที่ต้องการที่จะนำเรียนอธิบายท่านก็คือนะครับคำว่าระเบียงเศรษฐกิจนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นถ้าเป็นระเบียงเศรษฐกิจก็อาจจะแปลตามตัวก็คือตัว economic corridor นะครับcorridor อาจจะแปลถ้าแปลตามศัพท์ของพังเมืองจริงๆนี่นะฮะถ้าแปลเป็นไทยก็อาจจะเป็น2ข้างทางนะครับ2ข้างทางถ้าเป็นเศรษฐกิจก็คือพื้นที่เศรษฐกิจ2ข้างทางนะครับแต่ว่าศัพท์ที่ใช้กันในภาษาไทยที่เป็นที่รู้จักกันก็คือใช้คำว่าระเบียงระเบียงก็คือพื้นที่2ข้างทางนะครับทีนี้พอเป็นความหมายนะครับพอมาพูดถึงคำว่าระเบียงหรือพื้นที่2ข้างทางเนี่ยแล้วก็บวกคำว่าเศรษฐกิจเข้าไปเนี่ยนะครับมันจึงมีนัยยะสำคัญหลายประการที่ต้องนำเรียนทุกท่านว่าทำไมต้องเป็นระเบียงทำไมไม่เป็นกลุ่มจังหวัดทำไมไม่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอย่างเช่นตาก SEZ หรือว่าเป็นที่สระแก้วเป็นที่หนองคายเป็นอะไรทั้งหลายแหล่นะครับเรียนท่านแบบนี้ครับนะครับในกระบวนการพัฒนาช่วงหลังๆที่เราเห็นเนี่ยนะในกระบวนการพัฒนาระดับภาคและอนุภูมิภาคเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะพื้นที่เศรษฐกิจนะฮะจำเป็นจะต้องมีความหลากหลายในเรื่องของกิจกรรมเศรษฐกิจนะฮะหมายถึงว่าในบริเวณที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนะครับบริเวณเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะสามารถพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายของรัฐบาลหรือตามเป้าหมายของหน่วยงานต่างๆได้เพราะฉะนั้นการเติมพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆเข้ามาที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจเนี่ยจึงมีความสำคัญทีนี้ถามว่ากระบวนการเติมนะครับกิจกรรมเศรษฐกิจเข้ามาเนี่ยจะเติมเข้ามายังไงและจะเชื่อมโยงกันยังไงนะครับไอ้ตัวพื้นที่สองข้างทางหรือระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยมันจึงเป็นพื้นที่สำคัญหมายถึงอะไรครับตัวระเบียงเศรษฐกิจนะครับเป็นตัวนะครับนำมาด้วยทราฟิกด้วยอะไรครับด้วยการเดินทางของประชาชนและเดินทางด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับเพราะงั้นที่ผมเรียนท่านว่าสองข้างทางมาจากไหนก็คือสองข้างทางของระบบคมนาคมขนส่งอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะคือพอพูดถึงระเบียงเศรษฐกิจปุ๊บเนี่ยท่านต้องนึกถึงเลยนะมันต้องมีระบบคมนาคมขนส่งนะแต่ว่าสมมุติว่ารัฐบาลของเรานะฮะประกาศเป็นลักษณะเป็นกลุ่มจังหวัดภูมิภาคอันนี้ท่านไม่ได้เอาปัจจัยเรื่องของระบบคมนาคมขนส่งเข้ามาซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับอยู่ที่วิธีการแบ่งในการบริหารจัดการบ้านจัดการเมืองแต่ว่าถ้าพูดถึงการจัดการระเบียงเศรษฐกิจนี่นะครับจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเชื่อมโยงมูลนะกิจกรรมเศรษฐกิจด้วยระบบคมนาคมขนส่งอันนี้นำเรียนก่อนนะเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันก่อนนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องระบบคมนาคมขนส่งมาพูดถึงนัยยะและความหมายนะอิทธิพลที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจก่อนนะครับเอาง่ายๆนะผมว่าท่านตามเกณฑ์ของมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับตรงๆกันเลยนะครับโครงข่ายถนนเนี่ยนะครับโครงข่ายถนนเนี่ยนะตามมาตรฐานเนี่ยนะไม่ว่าเราจะมีถนนระหว่างเมืองนะถนนระหว่างภาคหรือถนนระหว่างพื้นที่จังหวัดหรือในตัวจังหวัดสุดแท้แต่นี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่ใช้ในการออกแบบระเบียงนี่นะครับโครงข่ายถนนโดยทั่วไปเนี่ยควรจะมีระยะไม่เกิน100ไมล์ก็ประมาณเกือบ200กิโลเมตรเกือบ200หมายถึงว่าระยะที่มีการขนส่งทางถนนที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาระเบียงก็น่าอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนะผมเฉลี่ยท่านนะตีว่ามันสัก170เมตร170นะครับโทษนะ170กิโลเมตรโทษนะ170กิโลเมตรนี่คือระยะการขนส่งทางถนนนะครับทีนี้ท่านอาจจะถามว่าแล้ว
พื้นที่มันไกลกว่านั้นล่ะจะขนยังไงนะครับกระบวนการนะครับในการวิเคราะห์ระเบียงเศรษฐกิจนะครับถ้ามีระยะเกินกว่า100นะครับ170กิโลเมตรนะครับให้วางแผนในการขนส่งด้วยระบบการขนส่งทางรางครับระบบการขนส่งทางรางนะครับจะใช้ค่าระยะอยู่ที่ประมาณ700ไมล์ก็อยู่ที่ประมาณเกือบประมาณ900กว่า900กิโลเมตรพูดง่ายๆว่านะครับระยะขนส่งทางรางพูดง่ายๆเลยนะครับกรุงเทพไปเชียงใหม่กรุงเทพลงไปภูเก็ตหรือกรุงเทพลงไปหาดใหญ่หาดใหญ่นี่1,000 กว่านะครับนี่คือระยะที่มีความเหมาะสมนะแต่ถ้ามีการขนส่งในระยะเกินกว่านั้นนะครับมาตรฐานกำหนดไว้ว่าควรจะมีการขนส่งอีก2ระบบก็คือระบบการขนส่งทางน้ำนะครับกับการขนส่งทางไหนครับท่านลองทายไหมครับทางไหนทางอากาศครับมันจะไล่เป็นชั้นๆแบบนี้ครับอันนี้จริงเป็นเรื่องท่อด้วยนะแต่ว่าเรื่องท่อเนี่ยผมเว้นไว้เพราะว่าท่อเนี่ยก็จะมีบทบาทการขนส่งเฉพาะส่วนที่เป็นของเหลวเป็นก๊าซเท่านั้นนะอันนี้ก็ว่าไปตามเป็นชิ้นๆเพราะฉะนั้นเวลานักผังเมืองสหรัฐอเมริกาเขาดีไซน์เมืองเนี่ยเขาก็จะไล่ตามชั้นตามขั้นตอนเป็นชั้นๆแบบนี้หมายถึงว่าพอวางหมุดพั่วเนี่ยนะว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็ต้องการขยายระเบียงไปนะท่านผู้นึกออกนะฮะพอต้องการขยายระเบียงไปต้องดูว่าเส้นทางโครงข่ายขนส่งจะวิ่งไปทางไหนเพื่อที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายก็จะไล่เป็นชั้นไปเพราะงั้นนะการดีไซน์โครงข่ายแบบนี้ครับไล่แบบนี้เพราะนะท่านดูนะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับท่านลองดูนะ EC นี่นะกรุงเทพระยองกี่โลครับกรุงเทพระยองประมาณ200กว่าโลนะครับ200ประมาณ220โลเฉลี่ยนะครับคร่าวๆกรุงเทพระยอง220โลนะครับแม่สอดถึงพิษณุโลกกี่กิโลครับประมาณพอๆกันครับ200กว่าโลเช่นเดียวกัน210โลจากแม่สอดพิษณุโลกนะครับระเบียงเศรษฐกิจใหม่ที่จะมีการประชุมวันที่24เดือนนี้ครับก็คือระเบียงขอนแก่นอุดรธานีหนองคายก็อยู่ประมาณ170โลนะครับ170โลนะครับนะท่านไปดูเขตไปดูระเบียงที่อื่นนะท่านไปดูระเบียงนะไปดูระเบียงจากเมืองเจอร์ซีย์นิวเจอร์ซีย์เข้าไปนิวยอร์กนะครับระเบียงของชิคาโกต่างๆระยะประมาณนี้ครับ100ไมล์เป็นระยะที่มีความเหมาะสมในการขนส่งอะไรครับขนส่งทางถนนนะครับตัวโครงข่ายของขนส่งนะครับนอกจากถนนธรรมดาแล้วนี่นะโครงข่ายที่ใช้นะครับรถมอเตอร์เวย์นะครับถนนมอเตอร์เวย์เป็นโครงข่ายที่มี impact สูงสุดกับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะงั้นนะที่การทางเขาทำทางด่วนต่างๆอันนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วก็ทางนี้จะมี impact มากสุดในการขนส่งเดินทางนะครับแต่ว่ามันจะมีปัจจัยเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการขนถ่ายที่สอดคล้องกันอีกหลายตัวด้วยกันอย่างเช่นว่านะครับถ้าระเบียงเศรษฐกิจนั้นเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่เน้นการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมพูดง่ายว่ามีการลากตู้กันมากนี่นะครับถ้ามีการลากตู้กันมากนี่นะครับจะต้องจัดให้มีโครงกระดูกนะครับจะต้องจัดให้มีโครงกระดูกของโครงข่ายทางรางไม่น้อยกว่า1โครงแล้วก็มีฟีดเดอร์ที่เป็นฟีดเดอร์ทางรางเนี่ยนะครับให้กระจายอยู่ตามจุดที่มีหน่วยการผลิตที่มีการลากตู้วันหนึ่งอย่างต่ำสมมตินะท่านมีนิคม1อุตสาหกรรม1นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะท่านลากตู้วันละ50ตู้ขึ้นไปเนี่ยท่านต้องมีรางเชื่อมนะครับนะอันนี้คือปัญหานะฮะคือปัญหาคือจริงๆอันนี้คือเรื่องที่เราเห็นคือบ้านเราจริงบางทีนะเรามีนิคมอุตสาหกรรมเต็มหมดเลยแต่ว่าเรามีโครงกระดูกที่เป็นโครงรางเนี่ยไปโครงเดียวซึ่งไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะรถไปขนทางไหนครับไปขนทางถนนพอขนทางถนนปุ๊บเนี่ยนะครับโครงข่ายถนนความจุเต็มหมดเลยความจุเต็มหมดเลยนะครับในผมยกตัวอย่างนะที่ต้องเล่าแบบนี้กับ WEC กับ WEC เพราะว่าให้เป็นประสบการณ์ของทุกท่านท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่านประธานหอการค้าท่านหัวหน้าส่วนนะครับว่านะครับถ้าท่านจะเริ่มดำเนินการเอาตัวแบบของ EC มาใช้เนี่ยท่านต้องดูว่านะครับ EC เนี่ยโครงข่ายถนนเป็นหลักในขณะนี้นะถนน EC ส่วนใหญ่ความจุเต็มเกือบหมดแล้วครับนะความจุเต็มนะเส้นบางนาตราดเนี่ยท่านไม่ต้องพูดถึงนะเต็มมา5ปีแล้วมอเตอร์เวย์เนี่ยรถชนท้ายกันที่ผมเรียกว่าความจุเต็มเนี่ยนะไม่มีอะไรมากมายท่านในเวลาท่านขับรถท่านดูนะรถวิ่งชนท้ายคล้ายๆไม่ชนนะวิ่งต่อท้ายแบบเนี้ยถ้าสมมุตินะเกิดเบรก5คันปุ๊บเนี่ยนะสักพักนึงในระยะ5นาทีเนี่ยมันจะเบรกต่อประมาณ2กิโลอันนี้คือระยะความจุถนนเต็มนะฮะในงานทราฟฟิกจริงๆนะก็จะมีวิธีวัดอันนี้ไม่ยากอะไรมากมายนะครับทีนี้
ที่ความจุถนนของพื้นที่ EC เต็มเนี่ยนะครับที่เต็มเนี่ยไม่ใช่ว่าโครงข่ายถนนมีน้อยโครงข่ายถนนมีเยอะแต่ขาดอะไรครับเมื่อกี้นำเรียนท่านไปแล้วขาดอะไรครับขาดโครงกระดูกเรื่องของอะไรครับกระดูกหลักกับกระดูกรองของการขนส่งทางรางครับเพราะอะไรครับกระบวนการลากตู้ที่ผมเรียนท่านว่านิคมอุตสาหกรรมไหนนี่นะท่านลากตู้วันละ50ตู้เนี่ยนะครับ50ตู้ลากไปลากมานะเรียนท่านนะนิคมอุตสาหกรรมไม่ได้ลากตู้ออกอย่างเดียวนะครับวัตถุดิบเอามาจากไหนครับวัตถุดิบเอามาจากแหล่งต่างๆเพราะงั้นรางเนี่ยเขาลากตู้เป็นรอแมทเข้าไปใช่ไหมฮะผลิตสินค้าเรียบร้อยเป็นวัตถุดิบสำเร็จลากออกส่งไปไม่ว่าท่านจะไปส่งทางอากาศส่งทางเรือส่งทางในสุดแท้แต่ของท่านนะเพราะฉะนั้นนะเราขาดตรงนี้พอขาดนี้ปุ๊บนะครับกระบวนการขนส่งไปพึ่งที่ไหนครับไปพึ่งระบบโครงการเดินทางทางถนนเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาความจุถนนมีปัญหาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการระเบียงเศรษฐกิจของ WEC คำนึงถึงเรื่องนี้ดีว่าระบบขนส่งทางรางมีความสำคัญและมีความจำเป็นนะครับเราเป็นพื้นที่ที่จะต้องออกแบบใหม่เพราะฉะนั้นท่านดูให้ดีว่านะครับในแต่ละพื้นที่ต้องมีนิคมอุตสาหกรรมมีศูนย์อุตสาหกรรมมีส่วนการผลิตมีหน่วยการท่องเที่ยวมีหน่วยบริการต่างๆที่มีคนใช้การขนส่งเดินทางทั้งหมดกี่หน่วยนะครับคำนวณให้ดีแล้วก็จัดระบบขนส่งให้มีความเหมาะสมสอดคล้องดีไซน์กันเสียใหม่ดูแลกันเสียใหม่เพราะฉะนั้นเมืองของท่านเนี่ยนะก็จะเป็นเมืองที่ไม่มีปัญหาเรื่องรถติดนะฮะมันก็จะมีเด่นทั้งหลายครับเด่นทั้งมีความหนาแน่นทั้งโครงข่ายของถนนมีความหนาแน่นของโครงข่ายทางรางแล้วก็มีความหนาแน่นของโครงข่ายทางอากาศนะครับ EC เขามีสนามบินกี่สนามบินครับถ้าไม่นับรวมสุวรรณภูมิมีอู่ตะเภา1นะครับ WEC นะครับพิษณุโลกสุโขทัยตากมีกี่สนามบินครับมีกี่สนามบินครับมี3สนามบินมีพิษณุโลกมีสุโขทัยของหมอเสิร์ชของบางกอกแอร์แล้วก็มีใกล้ๆเราตรงนี้ครับสนามบินแม่สอดแล้วก็ในผังเมืองรวมเขตพิเศษนะครับกำหนดให้มีสนามบินแห่งที่4ไว้ก็คือสนามบินแม่สอดแห่งที่2คืออยู่ที่ตรงแม่ละมาดพื้นที่ 1,900 ไร่ที่ของสากลนิคมแม่สอดกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเผื่อนะครับถ้าเผื่อจากประมาณการเราคิดว่านะครับแม่สอดเนี่ยประมาณ7ปีเนี่ยสนามบินปัจจุบันจะเต็มจะไปไม่ได้นะครับเพราะณวันนี้เราเริ่มบินไปไหนแล้วครับบินไปที่ย่างกุ้งแล้วนะ7ปีเรากะว่าเต็มพอเต็มปุ๊บเนี่ยนะเรามีสนามบินรองรับเรียบร้อยยกเว้นว่านะครับทางรัฐบาลหรือทางจังหวัดอาจจะประกาศขอใช้สนามบินตากแห่งที่2ซึ่งอยู่บริเวณริมถนนเส้น12ห่างจากจังหวัดตากไป20กิโลทางไปสุโขทัยสุดแท้แต่นี่ได้หมดไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่านี่คือกระบวนการรองรับนะครับผมเล่าท่านคร่าวๆนะครับว่านี่คือโครงข่ายสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารจัดการระเบียงเศรษฐกิจนะครับขอมาที่ตัวรายละเอียดนะครับขอไปที่สไลด์ที่3นะครับสไลด์ที่3นะครับนำเรียนท่านถึงเรื่องของกระบวนการพัฒนาตัวคอริดอร์นะครับนะฮะผมเรียนแบบนี้นะครับในกระบวนการพัฒนาเชิงรุกนะครับของประเทศขณะนี้เนี่ยนะฮะถ้าเรามีพื้นที่เศรษฐกิจไม่เพียงพอเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคอริดอร์เพื่อขยายกิจกรรมเศรษฐกิจและก็พื้นที่เศรษฐกิจออกไปให้มันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ให้แต่ละกิจกรรมเศรษฐกิจเนี่ยมันพึ่งพากันนะครับจากกระบวนการศึกษาของเราเนี่ยนะครับนะในประเทศไทยเนี่ยเรามีทั้งหมดคอริดอร์ที่มีโอกาสในการพัฒนาอยู่ทั้งหมด15แห่งด้วยกันนะท่านดูในสไลด์นะครับ15แห่งด้วยกันนะครับนี่ฮะก็คือพื้นที่คอริดอร์นะครับของเดิมเนี่ยทางธนาคารพัฒนาเอเชียศึกษาไว้ทั้งหมด9แห่ง9เส้นทางด้วยกันอันนี้ประมาณ25ปีที่แล้วสมัยนั้นเข้าใจว่ามีอาจารย์ดร.วารินบ้างอะไรต่างๆบ้างแล้วก็ช่วงหลังมาก็จะมีอาจารย์หลายท่านที่ศึกษากันมานะครับมีทั้งหมด15แห่งด้วยกันมี9แห่งด้วยกันนะครับแต่ว่าหลังจากการศึกษาใหม่ของสถาบันนะครับแล้วก็ของสกว.เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเราพบว่ามันมีพื้นที่เศรษฐกิจเปิดใหม่ขึ้นมาเนี่ยมากพอสมควรนะครับสรุปณวันนี้เนี่ยนะครับเรามีพื้นที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพอยู่นี่นะประมาณนะครับประมาณ15แห่งด้วยกันกระจายอยู่ทั่วเลยนะครับอยู่ทั้งทุกภูมิภาคเลยภาคเหนือนี่นะที่เด่นๆเนี่ยมี2จุดก็คือเชียงใหม่เชียงรายจุดแล้วก็เส้นล่างคือเส้นที่เราพูดถึงนี่นะครับ WEC นะครับนอกจากนั้นก็กระจายไปอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก3เส้นทางนะครับ3เส้นทางไปอยู่ภาคกลางจะเยอะหน่อยนะครับภาคกลางอีก5เส้นทางนะครับภาคใต้อีก5เส้นทางนะครับภาคใต้นี้จะมีระเบียงทั้งระเบียงของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและก็ระเบียงด้านการท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวท่านพอนึกออกนะฮะคืออยู่ฝั่งของอะไรครับฝั่งอันดามันนะครับอันนี้คือระเบียงเศรษฐกิจทางใต้อันนี้จะเป็นแมปแผนที่นะครับ
ชี้ให้ท่านดูว่ามีระเบียงที่ไหนอยู่บ้างท่านโทษนะครับพอดีสไลด์ต้องกดข้างหลังแล้วผมอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นว่าสไลด์มีอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวน้องช่วยกดตามนะครับนะครับทีนี้มาดูพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกนะครับของพื้นที่ของท่านเองเนี่ยนะครับนะฮะขอไปดูสไลด์เนี่ยนะครับนี่คือตัวที่ตั้งของตัวระเบียงเศรษฐกิจนะครับผมเติมท่านอีกนิดหนึ่งนะครับมันมีความหมายอีกตัวที่ช่วงหลังนี่นะครับทางกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดขึ้นมานะครับเขาให้นิยามอย่างนี้ครับเขาให้บทบาทหน้าที่ของระเบียงเศรษฐกิจใหม่ๆขึ้นมาอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าจะประสงค์จะครีเอทจะตั้งระเบียงเศรษฐกิจขึ้นมานะครับขอให้กำหนดบทบาทของระเบียงนั้นๆเนี่ยนะฮะไม่ใช่เป็นระเบียงที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำการค้าขายกันเองเขาเขียนแบบนี้ครับเขาบอกว่าไม่ควรทำการค้าขายกันเองเพราะทุกระเบียงที่กำหนดขึ้นมาใหม่ๆนี่นะจะต้องหาวิธีนะครับที่จะต้องสร้างบทบาทการค้าระหว่างประเทศหมายถึงว่าท่านจะต้องเป็นหน่วยการผลิตหน่วยการบริการซึ่งจะมี2ทางคือท่านส่งออกแล้วก็นำเข้านะครับทีนี้เรียนแบบนี้นะครับส่งออกคืออะไรครับท่านส่งออกสินค้านะครับนำเข้าคือท่านนำเขาเข้ามาเพื่อเขามาบริการเขาท่านมาบริการเขาคืออะไรครับพอได้ออกไหมฮะส่งออกคือส่งสินค้าอุตสาหกรรมนำเขาเข้ามาทำอะไรครับการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวนะฮะลักษณะระเบียงนะครับของทุกระเบียงที่จะเกิดขึ้นใหม่ต่อไปนี้ควรจะเป็นระเบียงที่นะครับกลุ่มนักธุรกิจและหน่วยงานต่างๆต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเพื่อการค้าระหว่างประเทศเพื่อการค้าระหว่างประเทศนี่สำคัญนะเพราะอะไรครับรัฐบาลทุกประเทศถ้าพูดถึงระเบียงท่านต้องลงทุนอะไรเมื่อกี้นำเรียนท่านไปแล้วต้องลงทุนโครงข่ายคมนาคมขนส่งเป็นตัวหลักเลยนะครับต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเป็นตัวหลักใช้งบใช้เงินมโหฬารหมดถ้าท่านทำการค้ากันในพื้นที่เนี่ยโอกาสที่จะมีความคุ้มค่าน้อยครับทำยากผมยกตัวอย่างนะเมื่อวานนั่งหารือกับท่านที่ประชุมของ3กกล.นำเรียนท่านนะครับเจาะอุโมงค์เส้นนี้ครับกรมทางหลวงดีไซน์เรียบร้อยแล้วนะพวกผมดีไซน์มานี่นะครับเส้นนี้นะครับกรมทางหลวงดีไซน์มานะฮะแม่สอดตากนะครับผลการศึกษาปรากฏว่าต้องการปริมาณการเดินทางต้องการรถยนต์เนี่ยวิ่งประมาณ 80,000 คันต่อวันแต่ณปัจจุบันเนี่ยครับนะณปัจจุบันนี้รถวิ่งอยู่เท่าไหร่ครับนะที่วัดไว้ 20,000 กว่าจริงแล้วอยู่ 30,000 กว่านะ 30,000 กว่านะครับคำนวณไปเรียบร้อยนะครับประมาณ10ปีจากการประมาณการตามลิเนียง่ายๆเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่ายังไม่คุ้มอยู่ดีครับนี่คือพูดอะไรครับถ้าบทบาทของแม่สอดเป็นเพียงแค่การค้าชายแดนกับมอละแมงกับเมียวดีนะครับเส้นนี้นะครับไม่สามารถที่จะสร้างอุโมงค์ได้ไม่คุ้มครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับบริเวณนี้เป็นระเบียงเศรษฐกิจจากพิษณุโลกสุโขทัยมาแม่สอดแล้วทำการค้าระหว่างประเทศกับอะไรครับถ้าดูแผนที่นะครับทำการค้ากับเมียนมาทั้งประเทศการค้ากับเอเชียใต้อินเดียบังคลาเทศนะครับ 80,000 คันเนี่ยน้อยไปด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนคนละเรื่องเพราะขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ขึ้นอยู่กับว่าบทบาทของพื้นที่ของท่านกำหนดไว้ยังไงถ้ากำหนดเพียงแค่การค้าระหว่างประเทศกับมีวดีไม่คุ้มที่จะลงทุนแต่ถ้าพื้นที่แม่สอดเป็นอะไรครับถ้าแม่สอดเป็นศูนย์กลางการค้าปลีกและการค้าระหว่างประเทศของพื้นที่อนุภูมิภาคนะครับตามแนวทางของโครงการ GMS นะครับอุโมงค์เส้นนี้สร้างได้ทันทีเลยอย่าว่าแต่อุโมงค์ของตัวมอเตอร์เวย์นะครับรถไฟก็สามารถทำได้นะครับทีนี้มาสไลด์หน้าต่อไปท่านดูนี่นะครับท่านดูมูลค่าเศรษฐกิจที่นะครับท่านดูมูลค่าเศรษฐกิจผมโทษนะมีข้อมูลบางตัวผมดึงออกเพราะว่ายังต้องศึกษาต่อไปเพราะว่าจริงๆเวทีวันนี้ไม่อยากจะนำเสนอตัวเลขเยอะเพราะว่าท่านเลขาท่านอยู่ด้วยเดี๋ยวท่านไปบอกว่าวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ถูกนะครับมีประมาณการไปข้างหน้าแต่ว่าผมตัดออกเพราะว่าคิดว่าบางทีอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแต่นำเรียนท่านนะครับท่านดูข้อมูลพวกนี้ครับนะฮะในโลกนี้นะครับมีประเทศอยู่สักใกล้ๆบ้านเรา2ประเทศอยู่เหนือสุดคือจีนกับอินเดียนะครับเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาตลอดแล้วประเทศอินเดียนะครับน่าจะเป็นประเทศไม่กี่ประเทศที่นะครับกำลังเปลี่ยนผ่านจากอะไรนะครับจากประเทศรายได้ต่ำเนี่ยขึ้นเป็นประเทศรายได้ปานกลางมีการพัฒนาเข้มข้นมากนะครับเข้มข้นมากนะครับณวันนี้นี่นะเราพึ่งอะไรนะครับกระบวนการวิเคราะห์โครงการของเราเนี่ยนะครับเราดูความสามารถการแข่งขันของรอบบ้านเราว่า
แต่ละวิงเศรษฐกิจที่นำเรียนท่านเมื่อกี้15วิงเนี่ยนะครับวิงไหนที่เรามีโอกาสที่จะแข่งแล้วเนี่ยนะครับเรามีโอกาสทำงานร่วมกับเขาแล้วเนี่ยเรามีโอกาสความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมากกว่าโอกาสที่เราจะมีความมั่งคั่งมากกว่า WEC นี่คือตัวแรกเราคิดว่ามีความมั่งคั่งเพราะอะไรท่านดูนะครับพื้นที่ด้านตะวันตกของเรานะครับเป็นพื้นที่ที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจพอสมควรแล้วก็มีทรัพยากรพอสมควรผมไม่ต้องพูดถึงเมียนมาใกล้บ้านท่านผมว่านักธุรกิจทุกท่านตรงนี้ท่านทราบดีว่าเมียนมามีความมั่งคั่งแค่ไหนเทียบกับทางสปป.ลาวโทษนะฮะไม่ได้พูดถึงไปบอกสปป.ลาวไม่มั่งคั่งนะครับเทียบกับทางเขมรเทียบกับทางเวียดนามไม่ได้บอกเขาไม่มั่งคั่งนะครับแต่ว่าโอกาสของเราที่จะสามารถไปเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเนี่ยกลุ่มประเทศไหนที่เรามีโอกาสสูงสุดที่จะมีความมั่งคั่งตามเขาไปได้นะครับท่านดูนะท่านดูขนาด GDP คิดเป็นนะครับพันล้านเหรียญท่านดูนะพันล้านเหรียญท่านรวมกันแต่ละผมไม่อ่านตัวเลขนะครับท่านรวมท่านดูนะมูลค่ามโหฬารเลยมูลค่ามโหฬารแล้วก็นะฮะในกระบวนการคำนวณระเบียงเศรษฐกิจเราไม่คิดอะไรมากมายครับถ้าดู GNP ดู GDP กันแค่นี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะตัดส่วน GDP เลยว่าในแต่ละส่วนของแต่ละประเทศมีเนี่ยเราจะสามารถไปแชร์นี่ไม่ใช่หมายถึงไปแบ่งเข้ามานะฮะแต่ว่าไปเป็นหุ้นส่วนเขาได้ในสัดส่วนเท่าไหร่ด้วยกิจกรรมเศรษฐกิจอะไรนี่คือกระบวนการวางแผนผังคิดแบบนี้ครับคิดแบบนี้เลยหมายถึงว่าถ้าท่านไปขนาดนี้ท่านโตขนาดนี้ท่านโกรธขนาดนี้ผมจะไปได้เท่าไหร่ท่านดูสไลด์ต่อไปนะครับนะฮะอันนี้คืออะไรครับจำนวนประชากรของเขานะครับความหนาแน่นประชากรต่อตารางกิโลเมตรของเขาดูโกรธของเขาก็จะเห็นภาพว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยโกรธมโหฬารถ้าดูนะครับอินเดียนะฮะประเทศเขาใหญ่มากนะครับนะแต่ท่านดูโกรธนะฮะโกรธแค่ที่ท่านเห็นตัวเลขแค่นี้ไม่น้อยนะครับกับจำนวนประชากรแล้วก็ขนาดเศรษฐกิจของเขานะครับอันนี้คือตัวเลขอะไรครับคือฐานการค้าฐานการลงทุนในอนาคตของไทยที่เราจะมีส่วนร่วมกับเขาได้ในอนาคตนะครับมาดูเป้าหมายของเราเราต้องการที่จะก่อให้เกิดอะไรในพื้นที่เหล่านี้นะครับนะครับในสไลด์หน้าต่อไปนะครับเป้าหมายและกลยุทธ์นะครับสิ่งแรกที่ WEC มีความประสงค์ที่จะเดินไปให้ถึงนะครับก็คืออะไรครับการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของอนุภูมิภาคนะครับนำเรียนนะครับในเรื่องที่ผมจะกล่าวท่านต่อไปนี้เรื่องเป้าหมายกลยุทธ์นี่นะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับจริงๆท่านเลขาท่านได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่า WEC นำตรงนั้นมากระจายลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะนำแผนมาเพื่อที่จะกระจายลงสู่รายละเอียดและก็พัฒนาในเชิงพื้นที่ในแต่ละบริเวณให้มีความเด่นชัดมากขึ้นนะครับตัวแรกสุดกำหนดไว้ชัดมากเลยนะครับต้องการ WEC เป็นอะไรครับเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของอนุภูมิภาคนะครับข้อที่2ต้องการให้เป็นอะไรครับต้องการเป็นศูนย์กลางการแพทย์และการบริการสุขภาพของอนุภูมิภาคและก็ภาคเหนือนะครับภาคเหนือไม่ใช่ภาคเหนือตอนล่างนะครับของภาคเหนือเลยนะฮะต่อไปนะครับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันนี้ฉันนึกออกเลยก็คือสุโขทัยนะครับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็การท่องเที่ยวการประชุมนานาชาติคือธุรกิจไม้อุตสาหกรรมไม้นะครับอุตสาหกรรมไม้ผมไม่นำเรียนนะแต่ว่าในตัวเลขเอกสารที่ท่านมีอยู่ในมือท่านก็จะเห็นตัวเลขว่าณวันนี้ในแต่ละพื้นที่เรามีศูนย์ประชุมอยู่ในสัดส่วนเท่าไหร่นะครับที่พิษณุโลกมหาวิทยาลัยนเรศวรกำลังเปิดศูนย์ประชุม 5,000 ห้องอีกประมาณเดือนไหนนะครับท่านผู้แทนจากพิษณุโลกเดือนไหนครับปลายปีนี้ปลายปีนี้นะครับนะ 5,000 ห้องแล้วก็มีอีกครับแล้วมีเอกชน1แห่งนะครับจะเปิดอีกประมาณ 3,000 ห้องนะครับที่แม่สอดนี่นะครับแม่สอดถ้าไม่พลาดเป้าอะไรนะครับถ้าไม่พลาดเป้านะครับเทศบาลนครตามแผนนี่นะครับก็จะมีศูนย์ประชุมอยู่ตรงบริเวณ3กีฬาตรงนี้ครับที่เลยใกล้ๆเราตรงนี้ครับก็ประมาณ 3,000 ห้องแล้วก็เซ็นทาราเนี่ยนะฮะตามที่เขาประกาศไว้เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 3,000 ห้องนะฮะอีก3ปีข้างหน้านี่คือส่วนประชุมที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับในบริเวณของแม่สอดสุโขทัยเนี่ยอาจจะต้องดูรายละเอียดนิดนึงว่าจะต้องเติบโตไปเรื่องศูนย์ประชุมมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายที่ต้องเดินให้ถึงคืออะไรครับการเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการขนส่งของอนุภูมิภาคนะครับนำเรียนท่านนะครับความหมายและบทบาทสำคัญของการเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคคือการเป็นระเบียงเศรษฐกิจนะนำเรียนท่านแล้วว่าตัวโครงข่ายคมนาคมส่งเป็นพระเอกเพราะฉะนั้นพอเรามีโครงข่ายคมนาคมส่งนะครับที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเป็นอะไรครับเป็นมัลติโมเดลเป็นมัลติโมเดลทรานสปอร์เทชันที่จะเป็นตัวรวบรวมระบบการเดินทางทีนี้เล่าท่านแบบนี้ครับท่านมีประชากรอยู่ประมาณนะ1ล้านคน
นะระบบขนส่ง1ระบบนะเขาจะเติมคนให้ท่านแล้วแต่ศักยภาพของระบบนะถ้าท่านออกแบบระบบขนส่งมวลชนนะโทษนะระบบต่างๆเนี่ยมารวมกันไว้ยิ่งมากสุดเท่าไหร่เนี่ยนะฮะเขาจะเติมประชากรในท่านมากเท่านั้นแล้วประชากรเข้ามานะฮะสหรัฐอเมริกาเขาแบ่งประชากรเป็น2กลุ่มนะครับ1เขาเรียกประชากรประจำก็คือคนที่มีทะเบียนบ้านนะอันนี้คนอย่างบ้านเรานะแบบ2เขาเรียกประชากรชั่วคราวชั่วคราวคือคนมาทำอะไรครับคนมาทำการค้ามาทำการลงทุนนะฮะคนมาทำการค้าทำการลงทุนนะครับสัดส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจถ้าท่านพัฒนาแบบธรรมดาเขาให้ดูประชากรประจำแต่ถ้าท่านพัฒนาพื้นที่เป็นระเบียงเศรษฐกิจเขาให้ดูศักยภาพของประชากรที่เป็นประชากรชั่วคราวว่าท่านสามารถดึงดูดนะครับประชากรชั่วคราวซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจเข้ามาในพื้นที่ในสัดส่วนเท่าไหร่อย่างไรเพราะงั้นสำคัญนะครับนะท่านค้าขายกับคนทำแรงงานระดับต่ำเขาก็มาพึ่งท่านนะท่านก็มาจ่ายค่าแรงท่านหนึ่งวันแต่ละฮะตามกฎหมายวันละ300-400บาทนะครับแต่ถ้าท่านดึงดูดเอาโปรเฟชชั่นแนลเข้ามาดึงดูดเอานักลงทุนเข้ามาดึงดูดเอานักธุรกิจเข้ามานะครับการใช้จ่ายเขาไม่ใช่วันละ300ที่ท่านจ่ายกับแรงงานแต่ว่าเขามาลงให้ท่านวันละเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าระเบียงเศรษฐกิจของท่านกำหนดไว้แบบไหนนะครับบทบาทของพื้นที่ตามเป้าหมายกลยุทธ์กำหนดให้เราเป็นอะไรครับศูนย์กลางการเดินทางและการขนส่งของอนุภูมิภาคประสงค์อย่างยิ่งที่จะให้ระเบียงนี้เป็นศูนย์รวมของการลงทุนและการเดินทางมาลงทุนและใช้จ่ายทั้งการท่องเที่ยวและการขนส่งเดินทางของนักลงทุนครับของนักลงทุนไม่ประสงค์จะให้มีการใช้แรงงานเข้มข้นอันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงนิดนะครับผังเดิมเนี่ยรูปแบบเดิมเราอาจจะบอกว่าแม่สอดต้องการที่จะเป็นอะไรครับเป็นหน่วยที่จะเอาแรงงานต่างชาติเข้ามาแล้วก็มาทำงานใช้แรงงานเข้มข้นแต่ว่าตัวระเบียงเศรษฐกิจขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขอปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นนะครับแทนที่จะเป็นแรงงานเข้มข้นมาเป็นอะไรครับการลงทุนเข้มข้นการพัฒนาการขนส่งที่เข้มข้นด้วยโหมดการเดินทางที่หลากหลายที่รวมกันเข้ามาในตัว multi modal transportation นะครับดูสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์นะครับอันนี้ผมขออนุญาตที่จะไม่อ่านแต่ว่าท่านดูในเอกสารคร่าวๆนะครับตั้งแต่การเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าระหว่างประเทศนะครับการเพิ่มพื้นที่เศรษฐกิจผมนำเรียนท่านแบบนี้นะครับพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยนะฮะน่าจะดีอย่างยิ่งนะครับในแผนท่านเลขาท่านได้กรุณาใช้คำว่าพื้นที่เศรษฐกิจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจส่วนของชาติฉบับนี้ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากนะครับพื้นที่เศรษฐกิจคือพื้นที่จับจ่ายใช้สอยคือพื้นที่ create มูลค่านะครับบางทีเนี่ยนะเราอาจจะมองว่าพื้นที่เศรษฐกิจมันคืออะไรครับมองไปที่นิคมอุตสาหกรรมอย่างเดียวนะครับไม่พอครับพื้นที่เศรษฐกิจได้แก่พื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจคืออะไรครับ economic center ครับก็คืออะไรครับเนื้อเมืองคืออะไรครับเนื้อเมืองเป็นศูนย์อะไรครับศูนย์กลางการเงินศูนย์กลางการประกันภัยศูนย์กลางการค้าเป็นที่ตั้งของอะไรครับนะตัวศูนย์เศรษฐกิจนะครับจะต้องมีความหนาแน่นของกิจกรรมเศรษฐกิจดังต่อไปนี้ครับ1ตัวแรกสุดนะครับตัวแรกสุดนะฮะท่านที่เคยฟังเรื่อง Smart Growth ผมพูดบ่อยๆท่านพอนึกออกนะฮะตัวแรกสุดก็คือพื้นที่ค้าปลีกครับรีเทลพื้นที่ค้าปลีกซึ่งพูดถึงค้าปลีกท่านอย่าพูดถึงอย่าคิดถึงเซเว่นอย่างเดียวนะความหมายค้าปลีกคือพื้นที่บริการทั้งหมดหน่วยบริการร้านหมอร้านอะไรต่างๆหน่วยบริการค้าทั้งหลายแหล่นะครับ1คือค้าปลีกต้องมีสัดส่วนเหมาะสมพอสมควรรวมศูนย์การค้าต่างๆเรียบร้อยหมดด้วยนะครับ2พื้นที่อะไรครับเดาไหมฮะอาคารสำนักงานครับพื้นที่อาคารสำนักงานเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่2ซึ่งต้องมีปริมาณมากเพียงพอพื้นที่สำนักงานนะหน่วยราชการด้วยเอกชนด้วยทุกอย่างนี่ถือรวมเป็นพื้นที่เศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะต้องมีสัดส่วนมากพอสมควรและธนาคารก็อยู่ไหนครับนะบริษัทประกันภัยอยู่ที่ไหนครับหน่วยทำงานต่างๆอยู่ไหนครับบริษัทการค้าประเทศอยู่ไหนครับอยู่ที่อาคารสำนักงานนะครับนี่คือพื้นที่เศรษฐกิจตัวที่2นะครับตัวที่3ไหนครับตัวที่3อยู่ไหนครับที่อยู่อาศัยครับที่อยู่อาศัยนะรวม3ตัวนะครับค่าปลีกสำนักงานที่อยู่อาศัยนะครับบวกกับกิจกรรมบริการนะท่านเป็นเมืองศูนย์เศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยท่านต้องมีอะไรครับธุรกิจด้วยมีอะไรครับธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับโรงแรมศูนย์ประชุมและหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง4ตัวเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจเพราะฉะนั้น
เมืองนะครับนักผังเมืองเนี่ยนะจะถูกสอนให้เครียดพื้นที่เศรษฐกิจขึ้นมาเพื่อรองรับกระบวนการจัดการทางเศรษฐกิจนะครับแน่นอนฮะถ้าจะมีศูนย์โลจิสติกอยู่ข้างนอกนะครับเราแบ่งแบบนี้นะครับถ้าศูนย์ขนส่งสินค้าถ้าอยู่ข้างนอกถ้าศูนย์การเดินทางให้อยู่ใจกลางเมืองเป็นข้อกำหนดนะครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดเลยนะครับตัว multimodal transportation ถ้าขนคนต้องอยู่ใจกลางเมืองแต่ขนของคุณอยู่นอกเมืองนะเพราะงั้นเวลาเขากำหนดตั้งสถานีรถไฟความเร็วสูงเขาตั้งที่ไหนครับท่านนึกออกไหมฮะรถไฟฟ้าความเร็วสูงต้องตั้งที่ไหนครับต้องตั้งใจกลางเมืองครับออกนอกไม่ได้เลยนะครับนะหลักๆนะเวลาเขาแบ่งเมืองท่านลองทวนนะหลายท่านคิดเคยมานั่งคุยกับผมนะครับเวลาเราแบ่งเมืองเราแบ่งเป็นสัดส่วนแบบนี้ครับเป็นดาวน์ทาวน์เขาเรียกเออร์เบิร์นคอร์แล้วก็เป็นเออร์เบิร์นเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นคอมเมอร์เชียลแล้วก็เป็นเจเนอเรลเออร์เบิร์นเป็นอะไรครับเป็นผสมระหว่างพาณิชยกรรมแล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นอะไรครับเป็นย่านชานเมืองเขาแบ่งเป็นส่วนแบบนี้ครับตัวมัลติมอดัลต้องอยู่ไหนครับอยู่เออร์เบิร์นคอร์ใจกลางเมืองครับเป็นข้อกำหนดเลยนะท่านไปตั้งนอกผิดเลยข้อแม่ตั้งเพราะว่าอะไรครับรถมาถึงปุ๊บใจกลางปุ๊บเนี่ยนะคนสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้เพราะงั้น1เมืองจะต้องมีมัลติมอดัล1จุดเพราะงั้นในแต่ละระเบียงเศรษฐกิจนะครับของพิษณุโลกจะต้องมี1มัลติมอดัลซึ่งผังเมืองรวมกำหนดไว้แล้วนะครับสุโขทัยนะครับจะต้องมี1มัลติมอดัลอยู่ใจกลางสุโขทัยนะครับซึ่งจะเชื่อมโยงการเดินทางสุโขทัยแม่สอดนี่ค่อนข้างโชคดีมากนะสถานีขนส่งกับสนามบินอยู่ติดกันเลยนะครับติดกันเลยแล้วก็นะครับบริเวณด้านหน้าท่านเห็นเนี่ยนะครับผังเมืองรวมเขตพิเศษกำหนดเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะเมื่อผังเสร็จเราก็จะส่งต่อให้สนขทันทีแบบเดียวกับพิษณุโลกนะครับอันนี้คือศูนย์ขนส่งเดินทางที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการพื้นที่เศรษฐกิจนะครับต่อไปนะครับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและบทบาทของแต่ละพื้นที่อันนี้ก็ต้องจำแนกนะว่าสุโขทัยเป็นอะไรนะครับพิษณุโลกเป็นอะไรแม่สอดเป็นอะไรกำหนดบทบาทแยกออกไปเลยนะครับการเพิ่มช่องทางการค้าระหว่างประเทศเข้าไปนะครับการสร้างทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและก็การกำหนดพื้นที่เศรษฐกิจของให้มีความเด่นชัดนี่สำคัญนะครับถ้าแม่สอดอยู่แบบนี้ท่านก็เป็นเพียงแค่เขตสิทธิพิเศษนะครับท่านเป็นเพียงแค่สิทธิพิเศษจริงๆแล้วก็เป็นการชี้ทิศทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าถามนักลงทุนเนี่ยนะความแรงของท่านเนี่ยไม่เพียงพอนะถ้า WEC ต้องการเติบโตต้องให้มีความแรงแบบเดียวกับ EC ที่ท่านเลขาทำที่รัฐบาลทำนะครับระเบียงเศรษฐกิจ EC เป็นระเบียงเศรษฐกิจที่ระบุในแผนที่เศรษฐกิจของโลกไปแล้วนะวันนี้ถูกระบุไปแล้วครับคืออะไรครับคือการชี้ทิศการลงทุนให้กับนักลงทุนได้เห็นว่าบริเวณนี้คือบริเวณในอนาคตที่ท่านควรมาลงทุนครับเพราะงั้นนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้า WEC เราโชคดีนะครับนะรัฐบาลดูหลักการแล้วนะครับรัฐบาลศึกษาต่อนะครับท่านสภาพัฒน์ท่านไปศึกษาต่อถ้าได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเป็นระเบียงแห่งที่2ของประเทศไทยเราก็จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งจะเป็นตัวชี้ทิศการลงทุนให้กับนักลงทุนของทั้งโลกได้รู้ว่าถ้าคุณมาประเทศไทยนอกจากหัวเมืองสำคัญที่ท่านรู้จักอยู่แล้วเนี่ยนะครับที่นี่จะเป็นที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ระบุในแผนที่การลงทุนว่านี่บริเวณนี้จุดไหนก็คือจุดที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมจุดไหนจะเป็นจุดของศูนย์โลจิสติกแล้วถ้าท่านเดินทางเข้ามาเรามีกี่สนามบินท่านจะสามารถเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้ด้วยระบบการเดินทางด้วยระบบอะไรครับจำได้นะลักษณะของการดีไซน์ระเบียงเศรษฐกิจเอาแนวคิดสมาร์ทโกรสมาคือท่านต้อง getting aloudไปไหนมาไหนก็ได้ด้วยอะไรครับด้วยระบบขนส่งมวลชนหรือระบบขนส่งสาธารณะครับสำคัญนะครับแล้วเดินทางขนส่งสินค้าด้วยอะไรครับด้วยระบบการขนส่งทางรางและการขนส่งทางอากาศท่านต้องมีความสะดวก2รูปแบบครับ1นะย้ำนะตัวแรกสุดต้องสะดวกด้วยการถ้าท่านขนคนนะระบบขนส่งมวลชน getting around ท่านไปไหนมาไหนก็ได้ด้วยระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่เศรษฐกิจนะครับ2ถ้าจะขนส่งสินค้านะนำเรียนท่านไปแล้วนะครับในระยะใกล้ๆขนส่งทางถนนไกลไปนิดขนส่งทางอะไรครับทางรางเลยไปก็คือขนส่งทางอากาศจะต้องออกแบบให้มีความสะดวกในการจัดการเดินทางในพื้นที่เศรษฐกิจอันนี้คือตัววัตถุประสงค์นะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสและความท้าทายผมนำเรียนไปแล้วนะฮะเมื่อกี้เรื่องของการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์เป็นศูนย์แรงต่างนี่ขออนุญาตที่จะผ่านนะครับผ่านไปที่สไลด์นะครับต่อไปอันนี้เป็นผลได้รับนะครับผมขออนุญาตนิดนะฮะ
ไปที่ยุทธศาสตร์การพัฒนานะครับยุทธศาสตร์การพัฒนาคร่าวๆนี่ขออนุญาตนำเรียนไปผ่านๆเลยนะครับนะผมมีเวลาประมาณสัก10นาทีนะครับเดี๋ยวจะไปเบียดเวลาตอนท่านเสวนานะครับยุทธศาสตร์การพัฒนาตัวแรกนะครับข้อ1ก็คือการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคนะครับอันนี้ก็คือต้องทำอะไรบ้างครับด้วยกลยุทธ์การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงผังเมืองรวมนะครับเพื่อรองรับการเป็นศูนย์เศรษฐกิจที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วพร้อมในการเป็นจุดเชื่อมต่อด้านพันธุกรรมและการลงทุนนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่คำว่าศูนย์เศรษฐกิจที่มีมาตรฐานศูนย์เศรษฐกิจที่มีมาตรฐานนะครับไม่ใช่ณวันนี้นะครับณวันนี้หิ้วกระเป๋ามาแม่สอดพัวชี้พื้นที่จะลงทุนปุ๊บเป็นไงครับขออนุญาตไม่ได้มีเป็นปัญหาอยู่นะครับท่านผู้ว่าท่านกำลังแก้ปัญหาอยู่นะครับนะปัญหาคือกฎกระทรวงไปครับคุมอาคารไปคุมพื้นที่ไว้ไม่สามารถที่จะขอได้นะครับทำลำบากนะครับนะจุดเชื่อมต่อด้านพันธุกรรมนี่สำคัญมากนะครับคีย์เวิร์ดตัวที่สองคือคำว่าเชื่อมต่อเชื่อมต่อหมายถึงครับมันมีจุดที่จะเชื่อมหมายถึงว่าพอท่านมาลงทุนแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่ว้าเหวนะหันซ้ายหันขวานะท่านสามารถที่จะเชื่อมต่อนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเป็นเพียงแค่แมทชิ่งฟันหรือว่าเชื่อมต่อทางด้านการเงินแต่ว่านะครับหน่วยบริการพื้นฐานคนที่จะมาทำการเชื่อมโยงการค้ากับท่านเนี่ยมีพอสมควรมีพร้อมที่จะรองรับเพราะงั้นระเบียงเศรษฐกิจต้องจัดการเรื่องนี้ไว้ให้เรียบร้อยนะต้องมีหน่วยบริการที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อไว้ให้ได้นะครับสไลด์ต่อไปครับนะครับต้องทำอะไรบ้างครับออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์เศรษฐกิจนะครับแม่สอดไม่มีปัญหาครับพิษณุโลกมีปัญหาแต่สุโขทัยท่านต้องไปดูอีกทีนะสุโขทัยนี่ผมไม่ได้ทำผังนะครับสองพื้นที่นี้เนี่ยนะได้กำหนดพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจไว้มากพอสมควรนะครับและได้ปรับเปลี่ยนสีได้ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้มากพอสมควรนะครับไม่เป็นปัญหาในอนาคตไม่เป็นปัญหานะครับนะฮะอันนี้นะท่านดูนะมีตัวเลขอยู่นะครับขอหน้าต่อไปเลยครับขอหน้าต่อไปเลยครับโอเคครับจังหวัดตากนะผมชี้พื้นที่เศรษฐกิจท่านดูเลยนะครับที่จะมีการพัฒนาในอนาคตนะครับจังหวัดตากมีศูนย์เศรษฐกิจไหนครับนครแม่สอดศูนย์เศรษฐกิจแม่ปะศูนย์เศรษฐกิจโรบินสันศูนย์เศรษฐกิจเทศบาลของท่าสายลวดนะศูนย์เศรษฐกิจอำเภอแม่ละมาดศูนย์เศรษฐกิจพ่อพระและก็ศูนย์เศรษฐกิจของอำเภอฝั่งนู้นครับตากตะวันออกคือบ้านตากนี่คือของจังหวัดตากนะครับสุโขทัยมีที่ไหนบ้างครับศูนย์เศรษฐกิจรอบสายรถไฟบ้านสวนครับความเร็วสูงไปลงที่บ้านสวนนะครับศูนย์เศรษฐกิจใจกลางเมืองสุโขทัยแล้วก็ศูนย์เศรษฐกิจหน้าโรงพยาบาลสุโขทัยและก็ศูนย์เศรษฐกิจบ้านนาเพื่อการท่องเที่ยวผมเรียนท่านนะครับศูนย์เศรษฐกิจบ้านนาเพื่อการท่องเที่ยวอยู่หน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยท่านอาจจะงงว่าทำไมต้องไปออกแบบศูนย์เศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวไว้หน้าอุทยานประวัติศาสตร์เรียนท่านนะครับนักท่องเที่ยวเข้าไปบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ใช้จ่ายไม่กี่บาทครับนักท่องเที่ยวมาใช้จ่ายที่ไหนครับมาใช้จ่ายบริเวณศูนย์เศรษฐกิจครับนักท่องเที่ยวเป็นไงครับตอนเย็นตอนเช้าตอนบ่ายนะครับเข้าอุทยานประวัติศาสตร์แป๊บเดียวที่เหลือมานั่งทานมาพักมาใช้บริการอยู่บริเวณศูนย์เศรษฐกิจเพราะงั้นท่านประสงค์จะให้เขาใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนท่านต้องออกแบบศูนย์เศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวเอาให้มันดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็ดึงเวลาให้เขาอยู่เขาจะอยู่นานหรือไม่นานไม่อยู่ที่ตัวแหล่งท่องเที่ยวแต่อยู่บริเวณศูนย์เศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรียนท่านนะครับผลการศึกษาเนี่ยเราชัดมาทั้งโลกนะครับนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวระยะไกลนะครับแม้จะสนใจกับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานหรือแหล่งท่องเที่ยวริมหาดชาติและสุดแท้แต่นี่นะครับแต่ว่าจุดที่เขาจะสามารถอยู่ได้นานที่สุดคือไหนครับการนั่งทานครับใช้เวลานั่งดื่มนั่งกินนั่งทานใช้เวลาชิวๆอยู่แบบนี้ครับเช้ามานั่งดูเย็นนั่งดูกิจกรรมของคนดูวิถีชีวิตของคนเพราะงั้นตัวศูนย์เศรษฐกิจจึงมีความสำคัญมากนะครับสำคัญมากอันนี้ของสุโขทัยนะครับของพิษณุโลกมีที่ไหนบ้างครับนะครับศูนย์เศรษฐกิจเทศบาลนครพิษณุโลกอันนี้คือรอบสายรถไฟนะครับศูนย์เศรษฐกิจรอบเซ็นทรัลพลาซ่าศูนย์เศรษฐกิจเทศบาลของเมืองอรัญญิกนะครับศูนย์เศรษฐกิจมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็ศูนย์เศรษฐกิจศูนย์ราชการแห่งใหม่อันนี้เพิ่งเพิ่มนะครับเรียนทุกท่านที่มาจากพิษณุโลกนะครับผังเมืองรวมพิษณุโลกแต่เดิมเนี่ยไม่ได้พูดถึงตัวตรงบริเวณศูนย์ราชการใหม่ไว้แต่ว่าตัวที่ปรับปรุงใหม่นี่นะผมได้ปรับเพิ่มเรียบร้อยได้เจรจากับทางกรมโยธาการผังเมืองเรียบร้อยแล้วก็คือปรับเพิ่มตรงแยกอะไรครับเอ็กซเรย์เลยไปตรงนั้นนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงสีเพื่อให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจฝั่งนั้นเพราะว่าหน่วยราชการท่านไปก่อนแล้วพอไปปุ๊บเนี่ยเราเลิกไม่ได้เราต้องตามนะครับก็ให้มีเพิ่มศูนย์ใหม่เข้าไปนะครับไปหน้าต่อไปนะครับระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อระหว่างศูนย์เศรษฐกิจนี่ขออนุญาตไปไวนะครับขอไปไวนะของจังหวัดตากนะครับเมื่อกี้นำเรียนท่านไปแล้วนะครับ
จังหวัดตากนะครับมีโครงการที่ระบุในผังเมืองรวมไว้ก็คือนะครับโครงการระยะแรกนะครับลงทุนระบบขนส่งมวลชนรถบัสขนส่งมวลชนประเภทรถโลฟลอร์นะครับพื้นชานต่ำนะฮะเชื่อมต่อ2เส้นทางภายในเทศบาลนครกับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา1กับ2ในช่วง7ปีแรกอันนี้ทรานสิตบัสนะครับทรานสิตบัสอันนี้คือระบุในแผนเรียบร้อยแล้วนะครับทรานสิตบัสแต่พอมาเป็นระยะที่2นะครับเปลี่ยนทรานสิตบัส7ปีเนี่ยนะจะมีปริมาณการเดินทางมากพอสมควรนะครับคุ้มนะครับประชากรจะเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยขึ้นไปประมาณ2เท่าเนี่ยนะเปลี่ยนจากตัวทรานสิตบัสนะครับมาเป็นตัวรถแทรมก็คือตัวสตรีทคาร์เรียนนะยุโรปเรียกแทรมอเมริกันเรียกสตรีทคาร์ก็คือรถไฟฟ้ารางเบาครับนะอันนี้เส้นทางทวนอีกทีนะครับเส้นทางของสตรีทคาร์ของรถไฟฟ้ารางเบาของแม่สอดนะครับเส้นแรกวิ่งมาจากวงเวียนนะถ้าดูนะลงมาจากวงเวียนนะครับวิ่งตรงเส้น12เลยนะครับผ่านหน้าของเราตรงนี้เลยนะครับผ่านหน้าแล้ววิ่งไปไหนครับตรงไปที่ด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งแรกเส้นแรกนะครับเส้นที่2นะครับท่านนับจากนะศูนย์เศรษฐกิจเราตรงแม่ปะตรงเลยเข้ามาข้อฟางไปหน่อยนะครับวิ่งผ่านทะลุหน้าเทศบาลนครนะครับอ้อมเข้าไปเส้นในแล้วก็ไปถนนวนอินทราคีรีวิ่งวนรอบมาที่หน้าสนามบินวนลูปแบบนี้ครับ2นี่คือ2เส้นทางของระบบขนส่งมวลชนของเมืองแม่สอดนะครับซึ่งเมื่อผังเมืองรวมศึกษาเสร็จจะนำเสนอท่านผู้ว่าและท่านเสนอนำเสนอขอตามขั้นตอนต่อไปนะครับจังหวัดต่างนะครับไปสุโขทัยนะครับสุโขทัยนะครับลงทุนระบบขนส่งมวลชนนะครับเฟสแรกสุดนะครับลงทุนระบบโลฟลอร์บัสทรานสิตนะครับวิ่งจากตัวเมืองสุโขทัยวิ่งไปยังอุทยานประวัติศาสตร์12กิโลเมตรนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับท่านประธานสุโขทัยพัฒนาเมืองนะว่ากลางปีนี้จะได้นั่งหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นโลฟลอร์ทรานสิตนะครับอันนี้เป็นโลฟลอร์ทรานสิตนะครับระยะที่2นะครับเป็นการลงทุนระบบขนส่งมวลชนนะครับประเภทโลฟลอร์เช่นเดียวกันนะครับวิ่งจากรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่บ้านสวนวิ่งเข้ามายังตัวเมืองสุโขทัยแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบเดิมนะครับแล้วก็มีระยะที่3นะเอกสารนี้ไม่ได้เขียนไว้ระยะ3คือว่ามีอีกประมาณ4เส้นทางในสุโขทัยนะครับ4เส้นทางในสุโขทัยนะครับอันนี้เป็นระบบขนส่งมวลชนของสุโขทัยในศูนย์เศรษฐกิจนะครับพิษณุโลกในขออนุญาตไม่นำเรียนนะครับเพราะว่าท่านทราบอยู่แล้วเนื่องจากว่าณวันนี้ทางสนขได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยไปแล้วก็คือเอาผลจากผังเมืองรวมที่เราทำกันไปทุกท่านเนี่ยนะครับหลายท่านข้างหน้าเนี่ยนะครับได้ทำกันไปนะพิษณุโลกจะมี5เส้นทางด้วยกันของระบบขนส่งมวลชนนะครับซึ่งตามที่ท่านผอ.ชัยวัฒน์ท่านได้คาดการไว้นี่นะครับท่านผอ.สนขคาดการไว้คือว่าไม่เกิน8ปีนี้นะครับพิษณุโลกก็จะมีระบบขนส่งมวลชนแน่นอนนะฮะตามการลงทุนตามปกติตามขั้นตอนที่รัฐบาลเตรียมแผนไว้อันนี้ก็คือการลงทุนขนส่งเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนนะครับท่านมาดูต่อไปนะครับยุทธศาสตร์การพัฒนาในการเป็นศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพของอนุภูมิภาคและภาคเหนือขอผ่านไปไวนะครับจังหวัดตากนะครับเพิ่มศูนย์กลางทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตแม่สอดนะครับอันนี้นำเรียนไปแล้วนะครับเดือนหน้าเนี่ยถ้าไม่พลาดอะไรนะครับท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับท่านจะทำเรื่องนะครับเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโทษผมไม่ได้นำเรียนท่านผู้ว่าก่อนนะครับทำเรื่องเข้ามาเพื่อขอใช้พื้นที่บริเวณด้านข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับนะฮะด้านข้างราชภัฏประมาณ500ไร่เพื่อลงทุนโรงพยาบาลจำนวน400เตียงด้วยกันซึ่งตรงนี้ได้กำหนดคร่าวๆในผังเมืองรวมแล้วแต่ว่าต้องผ่านขั้นตอนจังหวัดนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน่วยบริการของคณะแพทย์นะครับของคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะลงทุนโรงพยาบาล400เตียงนะครับแล้วก็จะมีศูนย์บริการสุขภาพระดับสูงของชาวต่างชาติเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าตรงนี้นะจะมีเป้าหมายในการใช้บริการเนี่ยเพิ่มประมาณปีละ 50,000 คนแล้วก็จะมีโรงพยาบาลเอกชน2แห่งอันนี้ผมนำเรียนไปแล้วนะครับโรงพยาบาลเอกชน2แห่งไม่ขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับซื้อที่ตรงแม่ปะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรอขั้นตอนเล็กน้อยที่จะลงทุนในบริเวณของเขตศรีพิเศษตากแน่นอนครับแน่นอนนะฮะพิษณุโลกนะครับคณะแพทย์จะเพิ่มนะครับศูนย์บริการทางการแพทย์อีก400เตียงของมน.เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีการลงทุนของเอกชนนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับเพิ่มอีกประมาณ 1,800 เตียงในแผน3ปีอันนี้ท่านทราบแล้วนะท่านทราบเพราะว่าเข้าใจว่านักลงทุนบางท่านอยู่ข้างหน้านี้อยู่แล้วนะครับนี่เปิดแน่นอนนะครับข้อ3นะครับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ท่องธรรมชาติและประชุมนานาชาตินะครับมาดูนะตากนะครับนำเรียนไปแล้วเมื่อกี้ก็คืออะไรครับของเทศบาลนครลงทุนศูนย์ประชุมนะครับ 5,000 ที่ร้อยนั่ง 5,000 ที่นั่งนะครับเอกชนอีก 3,000 นั่นก็คือของเซ็นทรัลนะครับนะนี่เอกชนนะครับห้องพักจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2,500 ห้องภายใน7ปีข้างหน้าอันนี้จากการสัมภาษณ์ประมาณการกับโรงแรมต่างอันนี้เรียนตรงนะสัมภาษณ์โรงแรมในพื้นที่เนี่ยนะ 2,500 ห้องเนี่ยโรงแรมพื้นที่ลงทุนที่สัมภาษณ์ไว้700ห้องนะครับที่เหลือนี่นะ
จะมีโรงแรมในเครือของ International นะครับเชนเนี่ยมาลงทุนอีกประมาณ 2,000 ห้องในแผนระยะ7ปีข้างหน้านี่จากการสำรวจของผังเมืองรวมนะครับและก็การสัมภาษณ์เจ้าของกิจการนะครับสุโขทัยนะครับลงทุนศูนย์ประชุมนิทรรศการโดยกลุ่มเอกชนนะครับ 5,000 ที่นั่งนะครับโรงแรมจะเยอะหน่อยนะครับจะมีสุโขทัยเนี่ยจะเป็นที่หมายของโรงแรมเชนในโอกาสต่อไปนะครับเนื่องจากว่าปริมาณการท่องเที่ยวน่าสนใจที่จะนำเรียนนะครับขออนุญาตนำเรียนท่านเลขาท่านธนพัฒน์นะครับณวันนี้นะครับจังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดเดียวในภาคเหนือตอนล่างที่มีชาวต่างชาติชาวต่างชาติเนี่ยนะเข้ามาในพื้นที่เนี่ยปีละประมาณ 450,000 คนนะครับรวมกับคนไทยแล้วเนี่ยประมาณ 1,400,000 คนนะครับจากประมาณการของการศึกษาของเราเนี่ยนะครับ10ปีข้างหน้าถ้ามีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผน WEC เนี่ยนะครับปริมาณการท่องเที่ยวนะครับ10ปีข้างหน้าจังหวัดสุโขทัยจะสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ถึงประมาณ5,000,000คนแล้วในนั้นเนี่ยนะฮะ40%จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเสียดายนิดนึงครับเสียดายนิดว่าช้าไปนิดนึงคือว่าสุโขทัยน่าจะรณรงค์ให้รถไฟฟ้าเฟสแรกเนี่ยแทนที่มาหยุดแค่พิษณุโลกเนี่ยให้มาถึงสุโขทัยเสียดายมากต่อมาประมาณ50กว่าโลเองครับถ้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับมี impact สูงสุดกับการเดินทางท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์เสียดายมากไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้กับรัฐบาลทราบแต่ทีแรกถ้าท่านเชื่อมเรื่องนี้มาแต่ทีแรกเนี่ยนะครับไม่ต้องรอ7ปีภายใน3ประมาณ4ปีรถไฟเปิดเนี่ยนะครับท่านจะสามารถเติมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเรียนอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยไม่น้อยกว่า3เท่าไม่น้อยกว่า3เท่าครับนี่เสียดายจริงนะครับไม่เป็นไรฮะก็รอเฟส2ต่อไปนะครับนี่สุโขทัยพิษณุโลกเนี่ยนะครับลงทุนศูนย์ประชุมเทศกาลเล่าไปแล้วมีที่ไหนบ้างนะของมน.เองของกลุ่มธุรกิจเอกชนเองแล้วก็กลุ่มธุรกิจในพื้นที่เองนะครับนี่เป้าหมายคือว่าเพิ่มอันนี้ตามแผนเดิมที่มีไว้เดิมนะก็คือว่านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าในแผนระยะ10ปีนะครับต่อไปนะครับสุดท้ายยุทธศาสตร์การพัฒนาคือศูนย์กลางการเดินทางขนส่งของภูมิภาคนะฮะแบ่งการลงทุนเป็น3ระดับด้วยกันนะครับระดับการเชื่อมต่อระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคด้วยการเดินทางทางอากาศนะครับข้อแรกนะครับการยกระดับท่าอากาศยานพิษณุโลกและท่าอากาศยานแม่สอดเป็นท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดนี่นะครับท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านประกาศไว้แล้วว่านะครับถ้าไม่พลาดเนี่ยที่นี่กับแม่ฮ่องสอนจะไปขึ้นเปลี่ยนจากกรมอากาศยานไปขึ้นกับการท่าอากาศยานซึ่งณวันนี้ท่าอากาศยานแม่สอดก็เป็นท่าอากาศยานนานาชาติไปแล้วนะไปแล้วนะแต่ว่าเราจะขอเพิ่มที่พิษณุโลกเข้าไปแข่งด้วยนะครับสองก็คือก่อสร้างท่าอากาศยานตากแห่งที่2บริเวณอำเภอแม่ละมาดนะครับซึ่งผังเศรษฐกิจกำหนดไว้แล้วในพื้นที่ 1,900 ไร่ที่ตำบลแม่ละมาดน้อยที่คะเนจื้อนี่นะครับนะระดับต่อไปนะครับคือระดับการเชื่อมต่อในอนุภูมิภาคและภายในประเทศด้วยการเดินทางผ่านโครงข่ายทางอากาศทางรางและก็ทางถนนนะครับมีข้อเสนออะไรบ้างครับตัวแรกสุดนะครับพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางรางด้วยรถไฟความเร็วสูงนะครับอาจจะเป็นปานกลางก็ได้นะครับส่วนต่อขยายนะฮะจากสุโขทัยตากแม่สอดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ประกอบการธุรกิจเข้ามายังแม่สอดนะครับข้อ2นะครับโครงการศูนย์ขนส่งสินค้านะครับด้วยรถไฟทางคู่นะครับสายพิษณุโลกสุโขทัยตากแม่สอดเพื่อขนส่งสินค้าภายในพื้นที่ WEC และก็3ก็คือโครงการทางด่วนพิเศษวิ่งมาจากสุโขทัยอันนี้เป็นตามผลการศึกษาของใจกล้านะทั้ง3ข้อนะครับเรียนแบบนี้ครับคนทำธุรกิจในพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยเวลาเขาวัดการเดินทางเนี่ยโทษนะฮะเวลาทุกท่านเห็นฉาดในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมักเขียนอะไรครับเขาจะบอกว่างี้ครับท่านลงเครื่องบินที่สนามบินแม่สอดนะครับ10นาทีท่านสามารถไปถึงไหนครับ10นาทีท่านไปถึงศูนย์ประชุม5นาทีท่านสามารถถึงโรงแรมที่พัก7นาทีถึงนู่นถึงนี่นะครับในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใหญ่ๆของโลกเนี่ยเขาจะเขียนแบบนี้ครับท่านไปดูในญี่ปุ่นท่านไปดูที่อื่นเลยนะครับเขาเขียนแบบนี้นะครับท่านเดินทางจากแม่สอดด้วยมอเตอร์เวย์เนี่ยนะ45นาทีถึงพิษณุโลก30นาทีท่านถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเห็นไหมฮะสามารถการเชื่อมต่อแบบนี้ครับพอเราใส่ในโบรชัวร์ใส่ในแผนที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยเขาเห็นเลยว่าท่านลงเครื่องบินมาพั่วเนี่ยนะเขาสามารถเชื่อมต่อภายในกี่นาทีกี่นาทีจากอะไรไปถึงไหนนี่คือความคล่องตัวในการลงทุนทางเศรษฐกิจเราต้องเดินตรงนี้ไปให้ได้ต้องเดินตรงนี้ไปให้ได้แล้วก็ต้องประกาศให้นักลงทุนทราบได้ว่าท่านมาถึงพั่วเนี่ยท่านสามารถไปได้ทันทีนะครับผมดีไซน์นะครับผมเรียนท่านนะผมออกแบบศูนย์ร่มเกล้าในการแข่งชาตินะครับ1,200,000นะครับ400,000กว่าล้านนะครับพื้นที่170ไร่นะครับไปเรียนท่านผู้ว่าการท่าอากาศยานว่านะครับท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะครับถ้าท่านจะรับคน90ล้านกับความจุถนนปัจจุบันท่านไปไม่ได้
ท่านมีหนทางเดียวก็คือว่านะครับใช้คนร้อยละ7ถึง10ซึ่งเป็นบุคลากรที่ต้องทำงานกับท่าอากาศยานเนี่ยต้องอยู่บริเวณรอบสนามบินซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะประกาศเกณฑ์ตัวนี้ไปเมื่อ7ปีที่แล้วเราเรียกว่าเป็น Airport Oriented Development มันคืออะไรครับมันก็คือตัว Transit Oriented Development แต่ว่าการพัฒนาพื้นที่รอบท่าอากาศยานเอาบุคลากรเอาคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยแทนที่คุณจะต้องเดินทางไกลมากเนี่ยเอามาอยู่บริเวณไหนครับใกล้ท่าอากาศยานใช่ท่านขึ้นสูงมันไม่เป็นไรนะอันนี้ก็เลยเป็นกระบวนการทีนี้รอบท่าอากาศยานมันก็จะมีหน่วยคอมเมอร์เชียลมีเรสซิเดนเชียลมีที่อยู่อาศัยต่างๆทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะ WC ก็ต้องเดินตามนี้เช่นเดียวกันทำเดียวกับที่ร่มเกล้าของการแข่งชาติที่ได้ออกแบบไว้นะครับอันนี้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมและเขตโลจิสติกนะครับเรียนเพิ่มนะครับตากฝั่งตอนออกนะครับเร่งรัดการก่อสร้างและลงทุนนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกนะครับของการนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทยนี่ผมประสานภายในกับท่านผู้ว่าวีระพงศ์ไว้คร่าวๆแล้วนะครับก็คือในส่วนของการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมแต่เขานำเรียนท่านนะเดี๋ยวจะมีแผนที่ด้วยแต่ท่านอย่าเพิ่งไปซื้อที่ดักไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะครับมีแผนที่ระบุไว้นะเราสำรวจหมดเรียบร้อยแล้วครับว่าอยู่ตรงไหนยังไงนะครับนะอันนี้การนิคมก็จะเขาลงมาดูแลคร่าวๆนะครับดูมาคร่าวๆนะครับแล้วก็มีศูนย์กระจายสินค้าด้วยนะครับตากฝั่งตะวันออกนะครับก็จะมีนิคมอุตสาหกรรม1แห่งแล้วก็จะมีศูนย์โลจิสติก1แห่งด้วยกันนะครับสุโขทัยนะครับจะต้องมีนิคมอุตสาหกรรมอาหารไม่น้อยกว่า 1,500 ไร่1แห่งแล้วก็ศูนย์โลจิสติก1แห่งนะครับพิษณุโลกนะครับท่านมีนะครับเขตนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยู่แล้วที่พรหมพิราม 2,100 ไร่ไม่เพียงพอครับท่านต้องเพิ่มที่บางที่ตรงบ้านกลางอีก1แห่งนะครับนำเรียนแบบนี้ครับเส้นทางรถไฟฟ้าทางคู่วิ่งจากสุโขทัยมาตากไม่ใช่วิ่งจากสุโขทัยเที่ยวเดียวไม่มีที่จอดไม่ใช่นะครับจะมีศูนย์โลจิสติกและมีนิคมอุตสาหกรรมนะครับกระจายอยู่3พื้นที่ด้วยกันทั้งพิษณุโลกทั้งสุโขทัยแล้วก็มาถึงตากแล้วก็มาที่แม่สอดแม่สอดเนี่ยนะทำยากแล้วที่ดินคงไม่ได้แล้วนะก็คือนิคมเราก็คงมีที่เดียวก็คือตรงไหนครับที่บริเวณของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1,200 ไร่แล้วก็ที่ของธนลักษณ์ซึ่งท่านก็จะเป็นส่วนของการผลิตด้วยเป็นตลาดด้วยที่กำลังจะเปิดเดือนหน้านี่ครับท่านใช่ไหมครับที่จะเปิดประมูลเดือนหน้านะครับแม่สอดค่อนข้างยากเพราะเราต้องกระจายพื้นที่นี้ไปบริเวณตากฝั่งตะวันออกด้วยนะครับอันนี้คือส่วนที่กำหนดไว้คร่าวๆนะครับเป็นเขตอุตสาหกรรมแล้วก็โลจิสติกนะครับอันนี้ก็ระบุในเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นจะเป็นโครงการย่อยของ WEC ผมขออนุญาตผ่านไม่นำเรียนนะนี่เป็นโครงการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจนะที่จะมีหน่วยบริการต่างๆระบบขนส่งมวลชนในเมืองนะการพัฒนาพื้นที่ศูนย์แสดงสินค้าอะไรทั้งหลายแหล่นี่ระบุไว้ในผังเมืองรวมเรียบร้อยแล้วก็ผ่านขั้นตอนไปพอสมควรแล้วแล้วก็บางโครงการท้องถิ่นก็นำไปออกแบบรายละเอียดแล้วนะครับอันนี้เป็นรูปของตัวศูนย์เศรษฐกิจหน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับจะมีรูปศูนย์ตรงนี้นะครับที่ท่านดูในภาพนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นโครงการย่อยของพิษณุโลกก็จะมีศูนย์โลจิสติกนะครับซึ่งศูนย์นี้ท่านดูนะของพิษณุโลกศูนย์นี้ณวันนี้สนขออกแบบเสร็จแล้วครับเข้าใจว่าน่าจะส่งงานไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยครับเสร็จแล้วที่บึงพระนะครับบึงพระนะต่อไปนะครับนิคมสมุนไพรก็รอนะครับรอออกแบบในปีนี้อยู่ถ้าทันนะครับออกแบบปีนี้อยู่นะครับนี่กันพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางจังหวัดตั้งกรรมการดูแลเรียบร้อยหมดแล้วนี่ผ่านตามขั้นตอนทุกประการแล้วนะครับนะอันนี้ครับคือเส้นทางเส้นสุดท้ายให้ท่านดูนะครับเส้นทางเส้นสุดท้ายนั่นคือว่าถ้าจะมีรถไฟเชื่อมต่อเข้ามาจากพิษณุโลกจะต่อมาเส้นไหนอย่างไรนะครับท่านอย่าเพิ่งงงนะครับไอ้ตรงที่ท่านเห็นว่าข้างบนจากพิษณุโลกเป็น2เส้นที่เป็น2แฉกนะครับอันนี้คือเป็นข้อเสนอ1กับ2เพราะว่าทางการรถไฟยังไม่สรุปรายละเอียดนะฮะผมทำเป็นทางเลือกไว้นะทางเลือกแรกก็คืออะไรครับออกจากตัวเมืองพิษณุโลกวิ่งคู่ขนานเส้น12เข้ามาเลยนะครับเข้ามาเลยนะครับแต่ทางเลือกที่2เนี่ยนะที่การรถไฟเผื่อไว้คือวิ่งไปที่พรหมพิรามแล้วอ้อมลงมาที่ไหนครับพรหมพิรามแล้วอ้อมลงกลับมาอีกจุดหนึ่งที่สุโขทัยอันนี้มี2ทางแยกด้วยกันซึ่งสุดแท้แต่นะทางไหนก็ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับแล้วก็2เส้นทางนี้วิ่งเข้ามานะครับแนวทางที่กำหนดนี้นะครับเป็นไปตามข้อมูลที่สืบลับๆมาจากใจกล้าครับนะครับใจกล้าไปขีดไว้คร่าวๆเมื่อไม่นานนี่เองนะฮะพอดีเขาโผล่ไปที่ผมก็เลยขอมานิดเล็กน้อยว่าเส้นทางอยู่ตรงไหนก็ปรากฏว่าเป็นเส้นทางขนานนะฮะไม่ห่างจากเส้น12ปัจจุบันมากครับเส้นเพราะว่านะนิคมอุตสาหกรรมศูนย์โลจิสติกส์ก็จะไม่ห่างจากนี้นะครับนี่คือเส้นทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมคิดว่าผมใช้เวลามานานพอสมควรก็ขออนุญาตนำเรียนท่านโดยสรุปนะครับว่าตัวโครงการที่เป็นข้อเสนอเหล่านี้นะฮะจะมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในส่วนของผมเองที่ดำเนินการต่อนะครับแล้วก็ในส่วนที่ถ้าท่านเลขาสภาพัฒน์ท่านจะกรุณานะครับ
นำเสนอศึกษาต่อผมก็ได้ซัพพอร์ตข้อมูลท่านเพื่อที่จะลงรายละเอียดกันต่อไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าในอนาคตเราจะเดินได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดแล้วก็นำเรียนท่านนะครับการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจของทั่วโลกเป็นการทำงานร่วมกันรัฐและเอกชนครับนะที่สำคัญนะครับรัฐลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วเป็นภารกิจของหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเป็นภารกิจทางตรงที่ท่านต้องลงทุนตามท่านต้องลงทุนตามนะเป็นภารกิจทางตรงท่านจะอ้างไม่ได้ว่าณวันนี้นะครับรัฐไม่มาบอกไม่มาเชิญไม่ได้แล้วต่อไปนี้หมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับรัฐลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วเอกชนจำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องนะครับแล้วเราโชคดีนะครับเราโชคดีที่ว่าโครงการนี้นี่นะเราเริ่มจากทางกกล.เริ่มจากภาคส่วนในพื้นที่แล้วเราโชคดีที่อะไรครับผู้หลักผู้ใหญ่คณะรัฐมนตรีนะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาตินะท่านให้ความกรุณากับเราอย่างยิ่งอย่างสูงนะครับท่านมาร่วมกับเราเพราะงั้นผมว่าเราทำงานร่วมกันวันนี้นะครับเป็นมิติเป็นนิมิตหมายอันดีมากนะครับท่านผู้ว่าท่านก็อยู่ตรงนี้เรามีโอกาสที่จะเดินไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ฝากสำคัญก็คือว่าจุดความสำเร็จของเราเนี่ยนะครับรัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแน่จะช้าเร็วนี่ผมไม่ทราบแต่การลงทุนทางเศรษฐกิจเป็นภารกิจของพวกท่านโดยตรงเลยเป็นภารกิจของพวกท่านโดยตรงเลยท่านต้องช่วยรัฐบาลแล้วก็ช่วยระบบเศรษฐกิจของบ้านของเมืองด้วยเวทีที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ครับครับก็ขออนุญาตนำเรียนโดยสรุปนะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับพื้นที่เรียนสมัยพระสวรรค์ที่ขับเคลื่อนในพื้นที่ของเรา